เอาแล้วครับผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับบนเน็ตเกมไมค์ครับในเวอร์ชัน 1.8.4 นะครับผมในตอนที่3นะครับ Let's play dude ไปคือเมื่อกี้ผมเผาอันนี้ไว้นะฮะอันนี้เป็นพาร์ทที่เป็นตอนที่3นะครับผมโอเคตอน3โอเคผมคิดว่าเราน่าจะไปที่อื่นได้แล้วแหละเอาเป็นไอ้นี่ก่อนเอาไม้มาก่อนโอเคไม้แล้วก็ทำนี้เหลือมาสักสองลำก็พอละประมาณนี้อะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไว้นะฮะดินไอรอนนี่เก็บไว้นี่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเดสโตนใช้ชามลาวาเอาธนูเอาอันนี้โคมันก็เอามาไก่ย่างต้องย่างไก่ก่อนก็ไข่ไก่อันนี้สำคัญมากเราต้องเอาไว้ใช่แล้วเราต้องเอาไว้ชามเหล็กเราน่าจะเผาให้หมดโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีอ่ะทางไหนดีนะไปทางตรงไปตรงนู้นน่าจะเป็นทางอื่นแล้วมั้งเอาไว้ดูกันอีกทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวตรงช่วงนี้เดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวมาโอเคตอนนี้ผมได้ทำการทิ้งของบางอย่างออกไปแล้วนะฮะตอนนี้ทิ้งไปประมาณนี้นะผมทิ้งเลยนะฮะขอไม่เก็บแล้วกันเอาเป็นว่าเราจะไปกันเลยนะฮะเราจะไม่รออะไรทั้งนั้นเลยต่อให้มันมืดเราก็จะไปบาย let's goหลบให้หมดหลบให้หมดโอเคนั่งเรือไปฮะตอนนี้นั่งเรือไปยาวๆเลยนะไปหาไบโอมที่เป็นไบโอมปกตินะครับผมอุ้ยละเสร็จตู้ไปLet's goไปเอาปกติกันดีกว่าพวกเราเฮ้ยเอาละฮะเป็นโอเชียนฮะไปโอเชียนกำลังเข้าสวัมครับผมเขาไปอมสวามเป็นที่เรียบร้อยคือไม่มีแต่สวามเหรอวะมีแต่สวามแลนอะเซ็งมากขออย่ามีสวามเลยเราอยากได้อยากเจอที่มันดีกว่านี้วะดีกว่านี้อะมีไหมอะเอาเป็นว่าพักก่อนเลยแล้วกันที่นี่ก่อนแล้วกันคืนหนึ่งนอนไปเอาละวันนี้กระต่ายนายมาทำอะไรนี่อ่ะวันนี้ไก่โอ้โหไก่สวอมเยอะจริงๆดีวะวัวเอามาหน่อยละกันเราต้องการเนื้อแก่เราต้องการเนื้อแก่อย่างมากสตอนละกันไม่รู้จะทิ้งอะไรละสตอนเต็มตัวเดี๋ยวไปขุดเอาข้างหน้าก็ได้ไก่เราไม่อยากฆ่านายแล้วแหละ
เราไว้ชีวิตได้แล้วกันทำไมก็อยู่กับเรามานานลงเหมืองใช่ไหมเนี่ยอ้าวอะไรเงี้ยให้กูลงอีกแล้วไม่เอากูไม่ลงโอเคครูเราไปตรงนู้นดีกว่าโอ้ my god เจออะไรนั่นเอ่ยเจออะไรนั่นเอ่ยเราไปดูหน่อยสิเอาละแม่หมดเอ่ยอยู่น้ำอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมเอ่ยมึงอยู่หรือเปล่าเคาะประตูเลยอันนี้ตู้เคาะประตูเดี๋ยวมารู้สึกว่ามันอันนี้ไม่ได้โอ้ลำบากจริงๆจะขึ้นแต่ละทีเนี่ยสวัสดีแม่มดไม่มีใครอยู่อ่ะนี่ขอไม่เก็บแล้วกันแม่งไรสาระโอเคเราเจอไบโอมปกติแล้วชโยโหฮิวหน่อยดิชโยโหฮิวหน่อยเสียงกูไม่ไหวแล้วไงเสียงกูไม่ไหวแล้วโอเคไปครับผมเยตุนี่นะสวรรค์โอเคแต่เราต้องหาที่ราบที่ราบนะถ้ามีข้าวเหนียวนี่อร่อยเลยนะไม่ใช่สวรรค์ดีเหมือนกันแฮะดีไก่เยอะดีจริงแล้วแม่งก็เป็นสวรรค์ไอ้แม่งเอ้ยสวรรค์อีกแล้วอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นไอ้นี่อีกอ้าวแล้วก็แก่อีกอ้าวแล้วก็เป็นไอ้นี่อีกอ้าวโอ้ my god หุยพัมกินHoly crap เจอพัมกินได้อย่างไรเราทิ้งแพงเลยแล้วกันโอเคนี่อยู่ในเอ้ยกดสกิลชาร์ทแมนเราอยู่ในฟอเรสต์นะผมฟอเรสต์โอ้ my god god dang it โอเคเราจะที่ราบแล้วเราจะทำบ้านตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเป็นบ่อน้ำใช่ไหมโอเคโอ้ได้เลยโอเคเราจะจับจองแถวนี้เลยแล้วกันมาสร้างบ้านกันดีกว่าครับมาสร้างบ้านกันดีกว่าซึ่งผมจะสร้างบ้านค่อนข้างกากนิดหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่เก่งเรื่องนี้จริงๆนะไม่เก่งเรื่องสร้างบ้านจริงๆก็เก่งแต่เอาชีวิตรอดไม่เอาสมพวก PVP อะไรเงี้ยผมพอได้นะฮะไม่ได้ถึงกับเก่งแต่ก็ survival นี่กากมากๆโอเคเรามาเริ่มเลยเคลียร์ของกันเอาละเอาเป็นเริ่มจากเสาบ้านก่อนเอาทำตัวขาวไปก่อนโอเคนี่ก็เอาแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มา1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปฝั่งนี้นี่ว่ะเฮ้ยเรานับเราเอาชิบหายหิวมาหิวอะไรตอนนี้วะเดี๋ยวไปกินก่อน1กิน4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้ช่องนี้ครับโอเคเราก็ทำ
การต่อเป็นไม้ดีกว่าผมจะสร้างบ้านแบบพยายามนิดนึงให้มันแบบหรูหราอะไรเนี้ยแต่มันผมสร้างบ้านแนวนี้เดียวเลยอะได้หรูอะไรมากบ้านผมตอนนี้หนาวแล้วกันแล้วบ้านผมก็จะหันหน้าออกไปทางนี้ซึ่งผมต้องใช้1 2 2บล็อกในการทำอันนี้ดูว่าไม้ที่ผมคราฟมาเยอะๆเพราะว่าอะไรนั่นน่ะสิทำไมกูถึงคราฟเยอะวะร้อยแล้วก็การคราฟเป็นนี่เป็นหนึ่งแล้วกันกล่องครับกล่องก่อนแล้วกันโอเคของที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนบ้านผมจะเป็นบ้านไม้สีเดียวอะไรประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเสียงมึงจะหล่อนไปไหนนะไอ้ซองเก็บซีดหน่อยดีว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่งได้ซีดมาเก็บหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเข้าไปเก็บด้านในก่อนเดี๋ยวแม่งของดิมุกหายอีกโอเคเดี๋ยวแป๊บต้นข้างหลังเก่าสิ24เมตรนะฮะพอได้อยู่5ออกเป็น2912มาสัก12เลยอะไรวะตรงนี้ยังนี่แล้วกันดูมันเท่หรือเปล่าเอางี้แล้วกันโอเคแล้วก็ทำเป็นเสาบ้านแต่เราต้องใช้ไม้โอ๊กเฮ้ยไม้โอ๊ก1 2 3 1 2 31 2 1 2 1 1 2 1บ้านผมแม่งเป็นอย่างนี้นะแม่งคือพูดของผมแล้วนะฮะโอ้ my god นั่นแหละนี่แหละเยี่ยมเลยได้โครงแล้วพอคนเดียวรถยนต์ใจเอาเลยแล้วกันไม่ยังไม่มืดอีกเอานอนสิ1 2 3เอานอนได้แล้วเฮ้ยมึงนอนได้แล้วนะนอนสินอนนอนได้แล้วนอนได้สักสี่ตอนนี้เป็นเวลาที่คืนครึ่งแล้วโอ้โหกูยังไม่ได้นอนเลยมีแคสเรื่องสามอีพีรวดเลยฮะโอเค
เดินประตูบ้านแป๊บหนึ่งประตูบ้านประตูบ้านเดี๋ยวเอานี่เข้ามาในบ้านก่อนโอเคกล่องครับแล้วก็เอานี้ขึ้นฟังหน่อยพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเตาเผาตีเหล็กนี่เก็บของเขาตัวหมดแล้วมั้งครบได้แล้วมั้งโอเคไม่หมดเหมือนว่าเอาเตาเผาก่อนเอามา2อันแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันเผาเผาส่วนไหนดีเนื้อก็ได้กันเช็ดไปเก็บบล็อกไปอะไรที่เป็นบล็อกใส่กล่องนี้อะไรที่เป็นบล็อกใส่กล่องนี้ไปเก็บก่อนเป็นบล็อกใส่อันนี้เป็นเชดที่สำหรับเก็บพวกไอเทมปกติจะอยู่ฝั่งนี้เอ้ยอยู่ฝั่งนี้แล้วกันเนาะอยู่ฝั่งนี้ไปแล้วกันขอทำให้นี่ก่อนเวลาฟาร์มแล้วจ้ะมันกินทั้งหลายไปเลยจ้าเดี๋ยวเราเอาถังลาวานี่มาถังลาวาเก็บไม่ได้ทำพัมกินของปอดเลยแป๊บฟาร์มนี่เอาไว้ตรงไหนดีนะฟาร์มไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะได้ยินเหมือนผมบ้างวะหรือว่าผมได้ยินคนเดียวไม่ยินคนเดียวแล้วมั้งเป็นเสียงที่หลอนพอสมควรเลยนะโอเคนี่วางอันนี้เดี๋ยวผมวางอันนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่นี่กันกระโดดเหยียบก้อนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเอ้าฮ่าไม่ตายเหรอจะบอกพี่แอ๊กเราพังอ๋อพี่แอ๊กเราพังไปตอนนั้นเราไม่ได้คราฟเลยนี่หว่าไปปลดอย่ามาเกิดตรงนี้ไปก็ทำน้ำปั๊มน้ำตรงนี้ออกต่อทำตรงนี้โอเคก็น่าเดี๋ยวมันโตมันก็น่าจะได้แล้วแหละต่อไปเรามีรั้วไม้อยู่เยอะใช่ไหมเราทำไข่ไก่โอเคเรามาทำฟาร์มกันดีกว่า
ับจะเป็นฟาร์มไก่นะครับผมฟาร์มไก่เนี่ยจะค่อนข้างนั่นไงเสียงร้อนอีกขนตูดลุกกันเลยทีเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มานี้เลยถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแม่งน้องกูยังไม่หลับเลยเราต้องขุดลงไปอีกทีหนึ่งขุดลงไปประมาณบล็อก1บล็อกครับไม่ก็2บล็อกแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็ถูกตรงนี้ออกเราก็ไปทำไม้นี่มาอันใดมาสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะสัก3อันอ่ะก็ไปแปะตรงนี้ตรงนี้แป๊บเรียบร้อยกันเพราะว่ามันจะได้ขึ้นไหมนี่เอาละเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือเอาละ1ตัวอีกตัวหนึ่งเอาละ2ตัวเอาละอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาละอีกตัวนึงละโอเคได้มาละ2ตัวสองตัวแล้วโอ้ my god ไม่มีแล้วหรอสรุปคือได้แค่4นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันโตก่อนนะฮะโอเคถือว่าทำดีครับผมทำดี GG ต่อไปผมจะทำเป็นฟาร์มไผ่หน้าบ้านเลยแล้วกันจะได้ผมมีวิธีทำอาหารที่ดีแล้วคือตอนนี้ผมจะทำไอ้นี่เว้ยพัมกินพายคือไม่เจอพัมกินก็โอ้โหสุดยอดเลยเอาล่ะไปทำพัมกินพายกันแต่เราต้องทำดินให้มันสมูทก่อนเพราะว่าผมต้องการบ้านที่มันรู้สึกว่ามันสมดุลกันโอเคเอาล่ะทีนี้1 2 3 1 2 3 4โอเคโอเคได้แค่นี้นะโอเค8อันพอดีเป๊ะเลยร้อย GG ครับโอ้กระตุกอะไรน่าสุดยอดไก่ก็โตเดี๋ยวก็โตแล้วจีฟักจีจีบอกไว้อันนี้เป็นเก็บพวกไอเทมปกติเป็นบล็อกออกเลยเอาละ1 2 3 4 5อาหารก็หมดตอนนี้บ้านเราก็ได้แค่นี้ครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอบคุณตอนนี้สำหรับตอนนี้นะผมต้องขอบคุณน้องๆที่รับชมนะผมไว้เจอกันในตอนหน้านะฮะอย่าลืมนะครับน้องๆที่ใครที่สนุกนะผมแล้วก็อยาก
อยากติดตามผมก็ช่วยกด Subscribe ด้านล่างแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพี่ขอตัวไปนอนก่อนฝันดีครับผมบ๊ายบาย